can't have you. Twenty? You serious? Go, kill them, kill them. ทีก็เดิมเหมือนกันแท้ก็ชิลดีใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวเล่นโบสิกผมเคยเล่นแล้วผมโดนปีศาจฆ่าผมก็เลยเลิกเล่นคือเพื่อนผมอ่ะไปโปรเฟเยอร์เรนโบว์ซิกกันเยอะไหมวะเขาเป็นเพื่อนผมปะวะเอาปะว่าคนเพื่อนละกันเพื่อนสมัยก่อนมันเพื่อนผมอ่ะด้วยความที่เป็นแก๊งโปรเฟเยอร์ใช่ไหมคือแบบเพื่อนแม่งก็จะวนกันอยู่เงี้ยนี่แหละโปรเฟเยอร์อ่ะโปรเฟเยอร์มันสังคมมันแคบโปรเฟเยอร์อะแล้วพอแบบเป็นโปรเฟเยอร์เกมหนึ่งมันก็จะเป็นโปรเฟเยอร์แบบวนอยู่แค่นั้นแหละเอาจริงคือสมมติว่าถ้าคุณแบบไม่เชื่อติดเอาหนึ่งก่อนสู้ตีนี้กันมันนี่วันนี้มันดูโง่ๆนะไม่ใช่หรอกมั้งไม่น่าใช่ปกติมันไม่โง่ขนาดนี้เฮ้ยเทียบมันวะเฮ้ยทำไมวันนี้เล่นโง่จังอ่ะฮะพี่บีเคยเล่นไหมพี่บีเคยเล่นใครสตรีมสไนเปอร์ฮ่าสตรีมสไนเปอร์แบบไม่ดีอ่ะน่ะเห็นปะเคยสตรีมเปล่าไม่เคยเรนโบว์ซิกคือเพื่อนผมมาเป็นโปรเพลเยอร์เรนโบว์กันแล้วมันเหมือนแบบเฮ้ยฉันเคยแบบเล่นเกมนี้มาก่อนสนใจไปเล่นเกมนี้เปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบเข้าใจไหมเหมือนแบบประมาณเหมือนแบบเคยเป็นโปรเพลเยอร์เกมนี้ก็เลยชวนเราไปเล่นเกมเขาบ้างอะไรเงี้ย
แล้วผมก็เจอแบบมุมประหลาดเต็มไปหมดเลยแบบมันไม่ใช่แคชชวลอ่ะมันไม่ใช่ห้องแบบคือสมมติว่าถ้าเราจะเล่นเกมอะไรสักอย่างอ่ะเราควรที่จะเริ่มจากง่ายๆใช่ป่ะเหมือนแบบคือถึงแม้ว่าเราจะยิงแม่นแต่ขอให้มันไต่แบบไต่ตามอีโลอ่ะคุณค่อยเป็นค่อยไปอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะยิงแม่นแต่เราก็จำแมปไม่ได้เว้ยแบบพวกชั่วโมงบินเราไม่มีอ่ะเราจะสู้ผู้เล่นเก่าไม่ได้เว้ยแล้วผมเข้าไปเอาเชี่ยเริ่มเข้าไปแม่งยิงกล้องกันแบบพึบพับพึบพับแบบกล้องแม่งแบบผมว่าโปรเพเยอร์เรนโบว์อ่ะมันเหมือนมีพาสซีฟแบบเห็นกล้องอ่ะคือมึงเห็นกล้องกันไวมากอ่ะแม่งเป็นเหมือนแบบแม่งเป็นจุดดำๆอยู่บนเพดานแล้วอยู่ๆมันก็แบบเดินมาแปะปะโปะแล้วกูแบบพุ่งยิงอะไรวะเฮ้ยกูยิงกล้องกูแบบกล้องเหี้ยอะไรวะแบบยังผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเลนฟอร์ดแม่งคืออะไรหรือว่าวางกล้องแม่งคืออะไรอ่ะหรือว่าเล่นโดรนแม่งเล่นกันยังไงแม่งเล่นกันแบบปีศาจอ่ะโปรเพเยอร์อาจจะยิงคมระดับพิกเซลมันยิงกันแบบปีศาจอ่ะแล้วมันแบบมันชอบมีมุมแปลกๆอ่ะมันเป็นเกมที่แบบคือสมมติว่าเอาละนะถ้าเป็นเกมทั่วไปโอเคเขาจะเข้าจากด้านขวาได้เขาเข้าจากด้านซ้ายได้เลนโบซิกเหรออยู่ๆแม่งจะมีรูเหี้ยอะไรไม่รู้แล้วมันก็ยิงปั้งมาแล้วกูก็ตายเว้ยกูแบบมันใช่เกมเซนไม่ได้อะคุณมันใช้คำว่าเกมเซนไม่ได้อะมันแบบคือเหมือนกูยืนมองนี้อยู่อะแม่งจะมีรูยิงผ่านแบบแผ่นไม้งูๆมาแล้วปั้งๆๆแล้วกูก็ตายกูแบบมันแบบมันด้วยความที่มันเป็นแมปแบบแมปสร้างมาแล้วอ่ะแมปเดิมๆอ่ะมันจะมีพวกแบบชั่วโมงบินที่เราไม่มีอ่ะแล้วมันแบบมันไม่สนุกกับเวลาแบบผู้เล่นใหม่ไปเจอแม่งยิงสแปมมาแบบเฮ้ยจบปกติคนเล่นกันตรงนี้นะยิงสแปมเข้ามาอากูตายเกมมันเรียนรู้ได้จากการตายเลยคือผมว่าเป็นคนที่เกลียดเกมที่เล่นเป็นราวเว้ยผมเกลียดโหมดวางระเบิดมากเพราะว่าผมเข้าไปเล่นแล้วกูตายแล้วกูนั่งมองเพื่อนปังปังเพื่อนคลัชแต่กูนั่งมองแบบเฉย10ราวกูนั่งดูไปแล้ว10ราวเนี่ยคือแบบไอ้เพนสัตว์เล่นเบลซิกมา500ชั่วโมงสิ่งที่ยากที่สุดคือจำแมปจำไม่ได้คือผมมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนที่จำแมปเก่งเว้ยแต่แบบยังไม่ทันได้จำกูก็ท้อแล้วอ่ะคือแบบขี้เกียจรอผมก็เลยชอบแบบ Apex หรือว่าชอบแบบ Call of Duty Battlefield หรือเกมอะไรก็ตามที่แบบมันไม่ต้องนั่งรอคุณหรือไม่ก็แบบเอ้ยอย่างน้อยกูได้เล่นอ่ะ แต่ไอเกมพวกนั้นคือแบบมันอยู่ในเกมประเภทที่แบบกูไม่ได้เล่นอ่ะเออชอบแบบเกมเติมไวอ่ะอย่าเพิ่งยิงนะเพื่อนผมมีเคเบิลต้นหัวได้ไงวะมันมีซิปไลน์มาบนหัวผมใช่ไหมอยากเห็นพี่เล่นไมค์ครับไปให้รอยย่อกับชาวแก๊งเอ้ยได้นะไมค์ครับผมได้นะเว้ยไมค์ครับที่พร้อมสู้นะเว้ยค่ะชาวแก๊งนี่คือใครวะคุณเออนั่นสิคือผมแบบไม่มีแก๊งอะจะเอเอ้ยสวัสดียังอยู่กันหรือเปล่าไปนู่นแล้วเชียวคิดว่ามันจะเนียนปะมันอยากเนียนปะโอ้โหไม่เนียนละเฮ้ยอะไรอะสแกนแล้วเดินหนีเฮ้ยฮ่อฮ่อแกไม่รอดแน่เฮ้ยอ
ไปสวยเออว่าไม่ลองกับเลซึ่งแบบคนเดียวห้องนิวบี้ก็ได้นะฮะไอดีใหม่มันเป็นเกมแบบจะว่าไงดีมันเป็นเกมที่ผมสั่นกลัวไปแล้วอ่ะไอ้เหี้ยใครแกไม่หยุดเลยสวัสดีครับคุณเก่าซิ่งแล้วแก้ถ่ายไปไหนวะเก็บไว้ดีกว่าแม่งอร่อยก็ฮะโอ้โหจำเป็นไหมจำเป็นแหละปกติมันคืนให้ถ้าเป็นประตูกินอ่ะปกตินะแต่นี้ไม่ปกติเท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยเบาเฮ้ยเบาเฮ้ยเฮ้ยปกติมันคืนไม่ใช่หรอปกติมันคืนคิดดีแล้วจริงๆหรอวะเล่นปืนเนี่ยแต่ท่านให้เพื่อนนำไปแล้วเพื่อนเอ้ยเพื่อนเอ้ยเลือกจุดได้แย่มากเฮ้ยปืนนี้เล่นได้เลยหรอยิงมันเพื่อนยิงมันยิงไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนเพื่อนยิงมันบอกว่ามันจะขึ้นไม่เป็นมันขึ้นไม่เป็นกันมันต้องขึ้นตรงกลางเว้ยมันขึ้นไม่เป็นตีเนี้ยเฮ้ยเป็นวะมันขึ้นไม่เป็นมันต้องขึ้นตรงนี้มันมีขึ้นตรงนี้ใช่ปะแล้วมันก็มีขึ้นตรงนี้เว้ยคนไม่รู้กันว่าขึ้นตรงนี้ได้เนี่ยเห็นปะมันขึ้นตรงนี้ได้เห็นไหมเอาจริงผมก็เล่นไปประมาณพันชั่วโมงอะแล้วผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีบันไดตรงนั้นนะเออตอนนี้มันดี